สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมใน Channel MCB by Fiverr นะคะพบกันอีกครั้งนึงค่ะกับรายการ Wedding 101 with MCB by Fiverr ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะบิมจะมาแนะนำคู่บ่าวสาวที่กำลังจะไปถ่ายรูป Pre-wedding ค่ะเพราะว่าบิมได้รับคำถามนี้มาจากคู่บ่าวสาวที่เป็นลูกค้าของบิมเองนะคะแล้วก็เป็นน้องๆ นะคะที่ติดตาม Channel ของเราได้แล้วนะคะมีการทักมาบอกว่าพี่บิมคะได้ดูคลิปเตรียมตัวก่อนไปถ่าย Pre-wedding แล้วรู้สึกเป็นประโยชน์มากเลยนะคะแต่ว่ามีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมชุดค่ะเพราะว่าหนูไปซื้อแพ็คเกจมาแล้วนะคะก็เขาบอกว่าหนูเปลี่ยนชุดได้เนี่ยแบบ 3-4 ชุดเลยค่ะหนูก็เลยไม่แน่ใจว่าหนูจะต้องใส่ชุดอะไรบ้างดีคะ 3-4 ชุดนี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะบิมจะมาลองแชร์มุมมองในฝั่งของบิมเองแล้วกันเวลาที่บิมแนะนำลูกค้านะคะว่าแนะนำให้ใช้ชุดแบบไหนอะไรอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหาของคอนเทนต์นี้นะคะก็ฝากให้คุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้บิมนิดนึงค่ะบิมจะได้มีกำลังใจในการค้นหาคัสสรรเนื้อหาดีๆแบบนี้นำมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเรื่อยๆนะคะถ้ากดได้แล้วนะคะไปรับชมเนื้อหาของคลิปนี้กันเลยค่ะเอาละค่ะสำหรับคู่บ่าวสาวนะคะที่กำลังเตรียมตัวที่จะไปถ่ายพรีเวดดิ้งนะคะแล้วก็บังเอิญไปซื้อแพ็กเกจของช่างภาพหรือแม้กระทั่งเวดดิ้งสตูดิโอเองนะคะแล้วเขาก็บอกว่าบ่าวสาวเนี่ยสามารถนำชุดไปถ่ายเองได้ด้วยนอกเหนือไปจากชุดแต่งงานที่ทางช่างภาพหรือทางเวดดิ้งสตูดิโอเขามีให้แล้วเนี่ยบ่าวสาวควรจะนำชุดอะไรแบบไหนไปถ่ายบ้างดีสมมติว่า1วันเนี่ยออกกอง1วันเขาสามารถให้เราถ่ายรูปได้ทั้งหมด4ชุดเปลี่ยนชุดได้เปลี่ยนหน้าผมได้4ชุดก็สาวบางคนจะคิดว่าโอ้หนูใส่ชุดแต่งงานทั้งหมดเลยค่ะคุ้มดีค่ะอันนี้จะบอกว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดนะเพราะว่าเวลาที่เราเอารูปไปแปะหน้างานอะค่ะถ้าไม่ใช่ตัวเจ้าสาวเองหรือไม่ใช่คนที่เคยแต่งงานและถ่ายพรีเวดดิ้งมาแล้วเนี่ยนะคะเวลาที่เขาเห็นชุดขาวยาวเป็นชุดเจ้าสาวเนี่ยเขาจะแยกไม่ออกหรอกค่ะว่าขาวยาวเมอร์เมดขาวยาวทรงบอลกาวขาวยาวที่เป็นแขนยาวแขนกุดเกาะอกแบบเนี้ยคนแยกไม่ออกเขาจะมองว่ามันคือชุดแต่งงานถ้าคุณใส่แบบนี้ใส่ชุดแต่งงานทั้งหมดเลยแล้วเปลี่ยนเอาเป็นแขนยาว1ชุดเกาะอก1ชุดแขนกุด1ชุดแขนเกาะ1ชุดรูปที่ออกมาจะเหมือนกันหมดเลยค่ะเรียกว่า4ชุดนี้แทบไม่มีความต่างอะไรเลยเวลาคุณเอาไปแปะหน้างานมันจะไม่หลากหลายรูปที่จะเอาไปลงอัลบั้มมันก็จะไม่หลากหลายรูปที่คุณจะเอาไปใช้งานอื่นมันก็ไม่หลากหลายเช่นขึ้นโปรไฟล์ Facebook หรืออะไรเงี้ยที่แบบมันเห็นแค่หน้าแล้วก็ช่วงไหล่ที่เหลือมันไม่มีใครรู้แล้วว่าชุดของคุณอ่ะมันเกาะอกมันบานมันเมอร์เมดมันเข้ารูปมันยาวหางมากน้อยแค่ไหนดังนั้นสิ่งที่บิมจะแนะนำและก็แนะนำกับลูกค้าทุกคู่เสมอนะคะที่เป็นลูกค้าของ Fiverr เองเนี่ยบิมก็จะบอกว่าถ้าสมมติว่าคุณเลือกแพ็คเกจที่เขามีชุดแต่งงานให้คุณ1ชุดและคุณสามารถเปลี่ยนชุดทั้งวันสมมุติว่าเปลี่ยนได้4ชุดนะอีก3ชุดที่เหลือที่คุณจะต้องนำไปเองค่ะบิมแนะนำแบบนี้ค่ะชุดแรกนะคะอาจจะไปเลือกชุดราตรีที่ดูอลังการหน่อยก็ได้นะคะอาจจะเป็นราตรีที่แบบว่าใส่เป็นเพื่อนเจ้าสาวก็จะดูเยอะเกินไปอะนะคะแต่ว่าเป็นแบบราตรีที่ปักเยอะๆปักแน่นๆ นิดนึงลูกไม้สวยๆนิดนึงหางยาวนิดนึงก็ได้นะเป็นสีๆหน่อยจะเป็นสีชมพูสีแดงสีน้ำเงินสีฟ้าสีเทาอะไรก็ได้ค่ะที่ไม่ใช่สีขาวเอาไปถ่าย1ชุดเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศเป็นแบบลุคแกรนๆหน่อยส่วนคุณเจ้าบ่าวก็เลือกเป็นสูตรเดฟเนียเป็นทักซิโดอะไรไปก็ได้ให้มันเน้นไปในธีมของคำว่าลักชัวรี่หน่อยนะดูแบบว่าดูอลังการนิดนึงให้ดูเป็นแบบชุดแฟนซีที่ดูอลังการนิดนึงนะคะถัดมาค่ะชุดที่3ที่สามารถเอาไปได้นะคะเมื่อกี้มีชุดแต่งงานแล้วใช่มั้ยแล้วก็มีชุดราตรีที่ดูอลังการแล้วใช่มั้ยคะ3เนี่ยให้ลองเป็นเดรสเบาๆดูนะคะเดรสเบาๆแบบว่าหวานๆหน่อยไปเที่ยวเล่นฟีลแบบไปคาเฟ่อะไรเงี้ยได้ไม่ต้องหนักมากอาจจะเลือกเป็นเดรสสั้นนะกระโปรงบานๆหน่อยอะไรเงี้ยก็ได้ส่วนคุณเจ้าบ่าวก็ลองใส่ชุดที่มันจริงจังน้อยลงมาเช่นอาจจะลองใส่กางเกงขาเต๋อดูจะลองใส่สายซัสเพนเดอร์คาดไปกับเสื้อเชิ้ตหรือกับหมวกวินเทจเท่ๆหรืออะไรแบบนี้นะคะให้ดูเป็นลุคประมาณแคชชวลนิดๆเป็นค็อกเทลนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้ก็ได้ก็จะได้ลุคที่ต่างไปจาก2ลุคแรกนะคะมันจะดูเบาลงนิดนึงส่วนอันสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่อาจจะเลือกเป็นชุดคู่ง่ายๆน่ารักเผื่อถ่ายมุมโมเมนต์เป็นเสื้อเชิ้ตขาวเหมือนกันกับกางเกงยีนหรือว่าเป็นเสื้อคอเต่าดูเกาหลีเบาๆสบายๆถ่ายในสตูดิโอก็ได้หรือคุณจะเลือกเป็นชุดพวกเป็นชุดเครื่องแบบ
ชุดทำงานชุดสูตรอะไรเงี้ยเผื่อคุณเจ้าบ่าวเนี่ยอยากจะเอารูปไปใช้แบบติดบัตรพนักงานใช้เวลารับรางวัลเกียรติคุณอะไรเงี้ยก็จะได้ใช้ได้เป็นการเป็นงานก็ได้นะหรือคุณเจ้าสาวอาจจะเป็นแอร์โฮสเตสอาจจะเป็นพยาบาลอาจจะเป็นคุณครูอะไรที่มันมีเครื่องแบบเฉพาะก็เลือกเป็นชุดเครื่องแบบก็ได้ถ้าไม่มีแล้วก็รู้สึกว่าการใส่ชุดคู่มันแบบเขินๆนะคะพี่บีมอะไรเงี้ยค่ะก็ลองเป็นชุดไพรเวทที่ดูเป็นตัวเองหรือเป็นความชอบของคุณ2คนความชอบในที่นี้เช่นชอบทีมฟุตบอลเดียวกันนะคะหรือว่าจะเป็นคนละทีมก็ได้เจ้าบ่าวเป็นแมนยูเจ้าสาวเป็นลิเวอร์พูลก็ได้หรือว่าจะเป็นการเลือกเป็นทีมพิเศษมาเลยเช่นหนูชอบแฮร์รี่พอตเตอร์มากเลยค่ะก็มาเลยค่ะแต่งเป็นแฮร์รี่เป็นเฮอร์ไมโอนี่จะแต่งเป็นพ่อมดแม่มดอะไรก็ได้หรือจะเป็นทีมดิสนีย์มาเลยเจ้าบ่าวอยากได้เป็นแบบว่าเจ้าชายอสูรเจ้าสาวจะเป็นเบลอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือว่าเป็นสไตล์ความชอบของคุณเช่นคุณเป็นนักปั่นจักรยานทั้งคู่จะใส่ชุดปั่นจักรยานก็ได้หรือชอบดำน้ำก็อาจจะแบบเอาสโนว์เกิลมาใส่หรืออะไรแบบเนี้ยก็ได้นะคะหรือชอบวิ่งใส่ชุดเป็นชุดวิ่งมาถ่ายรูปคู่กันเป็นชุดกีฬาก็ได้อันนี้เป็นช้อยส์ที่4เนี่ยถือว่าเป็นช้อยส์ที่แบบฟรีสไตล์มากก็คือคุณสามารถที่จะเลือกได้ตามอัธยาศัยเลยว่าคุณมีคาแรคเตอร์แบบไหนหรือถ้าบางคนบอกว่าพี่มิมคะหนูไปถามมาแล้วของหนูเนี่ยเขาให้หนูเปลี่ยนได้5เลยค่ะ5เซตหนูแบบพี่พิมพ์แนะนำมา4เซตแล้วอีกเซตนึงหนูยังตันอยู่ค่ะถ้าเกิดเปลี่ยนใน5เซตจริงๆลองเปลี่ยนเป็นชุดที่เป็นชุดไทยหรือเป็นชุดยกน้ำชาชุดแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะชุดจีนอะไรอย่างเงี้ยที่คุณจะไม่ได้มีโอกาสใส่ในวันงานแต่งงานก็ได้หรือว่าแม้ถ้างานแต่งงานจะใส่ชุดไทยอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะคุณอยากจะลองแต่งเป็นชุดจีนจริงๆจังๆเลยเพราะหนูแบบไม่เชื่อสายจีนค่ะแต่ว่าวันงานไม่มีเวลาเปลี่ยนเป็นชุดจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใส่ชุดแดงล่างยาวไปเลยก็ได้หรือบางคนจัดยกน้ำชาวันงานแต่อยากจะลองใส่ชุดไทยถ่ายรูปชุดไทยเก็บไว้ก็ได้ค่ะถ้าเกิดคุณมีตัวเลือกมากขนาดได้เปลี่ยนใน5ชุดแต่ถ้าสมมติว่าเปลี่ยนได้แค่2ชุด3ชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ลองเลือกความต่างของความหนักแน่นของชุดอะค่ะสไตล์ของชุดเนี่ยตามไปตามไกด์ไลน์ที่บีมบอกเอาไว้แล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงชุดที่เป็นสีเดียวกันบางคนบอกว่าตีมหนูสีชมพูค่ะชุด4ชุดที่พี่บีมบอกมาคือชุดแต่งงานใส่ชุดขาวแน่ๆแหละชุดราตรีที่บอกเป็นราตรีดูหนักหน่อยดูลักชัวรี่หน่อยเนี่ยก็สีชมพูพอเลือกมาเป็นชุดแคชชวลที่เบาๆหน่อยเป็นชุดแบบว่างานแบบค็อกเทลเป็นเดรสสั้นน่ารักน่ารักก็ยังเป็นสีชมพูอีกนะแล้วพอเป็นชุดคู่ยังเป็นสีชมพูอีกแบบนี้ให้หลีกเลี่ยงพยายามเลือกสไตล์และสีที่ต่างไปเพราะเวลาที่เราเอารูปไปแปะมันจะได้ดูว่าเราถ่ายมาหลายเซตหลายแบบไม่ใช่ทุกอย่างดูเป็นพืชเดียวกันไปหมดบางคนบอกว่าพี่พิมคะแล้วถ้าอย่างนั้นงานหนูมันเป็นธีมชมพูอะถ้าหนูใส่ชุดแบบน้ำเงินไปแปะอยู่บนดอกไม้ที่มันสีชมพูมันจะเข้ากันหรอคะก็แนะนำว่าคู่สีค่ะมันไม่จำเป็นจะต้องชมพูเพียวๆมันสามารถเลือกเป็นอะชมพูแดงหรือเป็นชมพูเทาหรือเป็นชมพูน้ำตาลเบจแบบนี้ก็ได้ลองจับคู่สีที่มันอยู่ด้วยกันแล้วมันน่ารักหรือจะเป็นชมพูกับฟ้าอ่อนแบบนี้มันก็ยังอยู่ด้วยกันแล้วน่ารักนะคะยังไงลองเลือกโดยคุมโทนแต่ว่าอย่าซ้ำเดิมจนเกินไปนะยกเว้นคุณมั่นใจว่าชุดที่คุณเลือกมามันแบบดูจากดาวอังคารก็รู้ว่าเป็นคนละชุดกันค่ะพี่บีมแบบนี้ยังสามารถจะเลือกเป็นชมพูทั้งหมดได้หรือเป็นชมพูคนละเฉดอะไรแบบเนี้ยก็พอได้นะคะยังไงลองนึกถึงความหลากหลายเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าความคุ้มค่าของมันไม่ได้เกิดจากการที่คุณใส่ชุดใหญ่ๆๆๆๆเหมือนกันทั้งหมดทั้ง 4-5 เซตความคุ้มค่าของมันคือการที่ออกกอง1ครั้งคุณมีรูปใช้ในบริบทที่หลากหลายต่างหากนั่นคือความคุ้มค่าที่ควรจะเกิดขึ้นนะคะคุณสามารถเอารูปไปใช้กับงานทางการงานรับรางวัลอะไรเงี้ยได้คุณสามารถมีรูปคู่ชุดแต่งงานเล่นๆเกาหลีเบาๆเป็นเชิ้ตขาวเหมือนกันทั้งคู่เป็นชุดบอลเหมือนกันทั้งคู่ไว้ขึ้น Facebook ขึ้นโปรไฟล์ไลน์อย่างเงี้ยถึงจะถือว่าออกกองถ่ายพรีเวดดิ้งทั้งทีแล้วคุ้มค่าจริงๆนะคะเซตไมล์เซตของตัวเองใหม่ว่าการใส่ชุดแบบใหญ่ทั้งหมดอลังการทั้งหมดมันคือความคุ้มค่าเพราะว่ามันเป็นชุดที่แบบคุณไม่ได้มีอยู่ที่บ้านนึกออกป่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเวลาที่เราเอารูปมากางรวมกันเหมือนแผ่บนโต๊ะเราจะรู้สึกเลยว่าโหทุกเซตมันเหมือนกันหมดเลยอ่ะมันคือหนักใหญ่
อลังการมันคือทางการทั้งหมดเลยไม่มีชุดในฟีลลิ่งอื่นๆให้เราได้เลือกเอารูปไปใช้ในแต่ละสถานที่แต่ละบริบทแต่ละโอกาสได้เลยอันนี้ก็ฝากไว้เป็นไอเดียแล้วกันสำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวที่จะไปถ่ายพรีเวดดิ้งนะคะส่วนใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะแล้วก็ยังไม่เคยได้ดูว่าก่อนหน้านี้บิมแชร์เรื่องเกี่ยวกับการเตรียมงานแต่งหรือว่าการเตรียมตัวไปถ่ายพรีเวดดิ้งไว้ยังไงบ้างนะคะบิมขึ้นลิงก์มาให้ตรงนี้นะคะแล้วก็ในการ์ดที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดนะคะในคลิปนะคะก็สามารถตามคลิกไปดูได้นะคะมันจะอยู่ในรายการหรือว่าหนูในเพลย์ลิสต์ที่เขียนมา Wedding 101 with MCB by Forever ทั้งหมดเลยค่ะรับรองว่าทุกคลิปเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมที่กำลังเตรียมงานแต่งอยู่แน่ๆนะคะแต่สำหรับคลิปนี้ค่ะก่อนจากกันไปถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ค่ะเหมือนเดิมเลยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้บีมนะคะบีมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้นะฝากคุณผู้ชมกันอีกเรื่อยๆค่ะส่วนคลิปหน้านะคะบีมจะนำเรื่องอะไรมาฝากกันก็ฝากให้ติดตาม Channel ของเราเอาไว้ด้วยนะคะส่วนคลิปนี้นะคะต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ